ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการพอนี่เทียช็อปไลฟ์นะครับรายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับไมเติ้ลโพนี่ให้มากขึ้นนะครับก็วันนี้มีถึง2เซตด้วยกันนะครับในคลิปนี้ที่จะมารีวิวให้น้องๆดูกันนะครับได้แก่รุ่นอันนี้เลย Princess Celebration Bakery นะครับกับเซต Royal Castle Friends นะฮะมาดูอะไรกันก่อนดีกว่าทำไงดี My Little Pony My Little Pony เซตนี้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เอาลงก่อนเนาะก็เซตนี้นะครับจะออกมาได้สักพักแล้วแหละเป็นออกมาตอนภาค2นะคะก็คือเป็นตอนงานแต่งงานของ Shining Armor ของพี่ Twilight นะครับแล้วก็ตัว Princess Cadence นั่นเองนะครับก็ออกมาในเซตของ Pony Wedding นะครับก็ชื่อว่า Royal Castle Friends นั่นเองนะครับกล่องข้างหลังจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นเซตนี้ก็จะมีตัวสไปมี Twilight Sparkle แล้วก็มี Princess Celestia นะครับอันนี้ยังเป็น Princess Celestia เวอร์ชั่นสีชมพูอยู่นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วเนาะเพราะว่าเซตใหม่ๆนะครับเขาทำออกมาก็จะทำสีเหมือนในการ์ตูนละก็คือจะเป็นสีขาวเพราะฉะนั้น Celestia ในรุ่นแรกๆที่ทำออกมาเป็นสีชมพูก็จะเริ่มหายากแล้วล่ะครับนี่ได้มา3ตัวเลยนะครับก็คือตัว Princess Celestia นะครับแล้วก็สไปแล้วก็นี่ตัวทวายไลท์เลยนะครับก็ตัวเซเลสเทียนะครับก็จะเป็นสีชมพูอย่างที่เพชรบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวปีกเนี่ยเขาให้ไลท์สีแบบนี้สวยมากเลยเห็นไหมก็จะเป็นการไลท์สีจากสีชมพูอ่อนนะครับมาเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้นะครับนี่มีมงกุฎแล้วก็มีตัวสร้อยคอของเซเลสเทียด้วยผมก็จะเป็นสีมี3สีนะมีออกเขียวๆฟ้าใช่ไหมแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีชมพูนะครับหางก็เหมือนกันนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ตัวทอยไลท์นะครับสำคัญที่สุดคืออะไรคืออะไรมงกุฎเซตนี้มีมงกุฎด้วยซึ่งเป็นมงกุฎที่เป็นท่าแห่งความปรองดองนั่นเองดูสินี่มีแบบ Elements of Harmony yeah เป็นมงกุฎของทอยไลท์นะครับจริงๆก็เป็นมงกุฎที่ทอยไลท์ใส่ตอนแบบใช้พลังกับเพื่อนๆเนาะแต่ของคนอื่นเป็นสร้อยคอแต่ว่าของทอยไลท์จะเป็นแบบมงกุฎแบบนี้นะครับนี่ตัวเท็กเจอร์เขาแบบทำมาดีมากละเอียดมากอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาลงสีมาแค่ส่วนเฉพาะที่เป็นตัวคิวตี้มาร์คของทอยไลท์นะครับที่เป็นคริสตัลแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่แหละที่สำคัญที่น้องๆตามหากันกันจ้าละหวั่นเลยก็คือสไปเดอร์ดราก้อนนั่นเองหรือตัวมังกรสไปนะครับนี่มาให้ดูใกล้ๆสไปน่ารักมากเลยเนี่ยตั้งไว้เลยแบบสไปเซตนี้นะครับพี่ไปบอกเลยว่าลงสีสวยมากดูลงสีตาสิเห็นไหมเนี่ยแล้วไซส์มันก็จะพอเหมาะกับตัวทวายไลท์มากเลยคือยืนแล้วสเกลจะแบบเหมือนในการ์ตูนเลยเนี่ยดูสิเห็นไหมเนี่ยสเกลจะแบบดีงามมากเลยนะครับตัวเซตเนี้ยพี่ไปชอบเหมือนกันนะเพราะว่าแบบดูฉากหลังแบบเหมือนแบบอยู่ในปราสาทแคนทาลอตเลยเนาะน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกนะครับน้องๆส่วนมากซื้อเซตนี้กันเพราะตามหาทาเซเลสเทียสีชมพูนะครับกับนี่แหละสไปอ่ะสไปวางไว้ก่อนเอาไว้ตรงนี้เห็นไหม ไม่ดีกว่าเดี๋ยวไปรีวิวอีกเซตนึงเลยดีกว่านะครับอีกเซตนึงก็คือ Princess Celebration Bakery นะครับนี่เป็นเซตแบบนี้นะครับนี่อย่างที่รู้กันนะครับตัวมิสซิสเขาใช้คำว่ามิสซิสแดสเซนเค้กนะครับแต่ที่น้องๆรู้จักกันที่เรียกว่าคุณนายเค้กนะครับเพราะอันนี้เป็นแบบถอดมาอย่างนี้ได้นะอันนี้เอามาเป็นฉากเล่นได้นะครับนี่เป็นฉากในบ้านของพิงกี้พายนะนี่เอาไว้แบบว่าเป็นฉากถ่ายรูปหรือว่าฉากที่เอาไว้เล่นได้ด้วยนะโอ้เซตนี้น่ารักมากสุดจริงๆนะครับเขาเขียนไว้ว่า12 plus bakery accessories นะครับก็คือมีอุปกรณ์ทำbakery นะครับมากกว่า12ชิ้นเราลองมานับกันดูไหมว่ามี12ชิ้นจริงๆหรือเปล่าก็จะมีตัวนี้1หมวก2เตา3โต๊ะ4เค้ก5เค้ก6ถ้วย7อันนี้ถาดขนม8อันนี้9อันนี้10 11 12 13 14มีทั้ง14อันเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่นับ
เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้ว2อันนี้ไม่นับก็อาจจะไม่นับก็ได้เนาะเพราะว่าแบบเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวนะครับก็จะมีคุณนายเค้กนะครับซึ่งคุณนายเค้กจะมาพร้อมกับนี่หมวกแบบคนครัวหมวกถอดได้นี่เอาไปใส่ตัวอื่นได้นะครับจะเป็นยางแบบยางนิ่มๆแล้วก็ใส่อย่างนี้ใส่กลับเข้าไปได้นะครับส่วนโพนี่อีกตัวนึงที่มาจะเป็นTwisty Treat นะครับนี่คิวตี้มาเขาจะเป็นรูปนี้ตัวของคุณนายเค้กจะเป็นรูปแบบคัพเค้กนะครับคัพเค้ก3อันแบบนี้ตาของมิสซิสเค้กเนี่ยจะเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับนี่ตัว Twisty Treat ก็สีสวยมากนะเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบออกพาสเทลแล้วก็สีตัวเข้มๆเพชอบมากเลยตัวเนี้ยแล้วก็อันนี้ตัวเตาอบก็เปิดอันนี้ได้นะครับสามารถนำเค้กเข้าไปในนี้ได้แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับก็อย่างที่บอกไปมีโต๊ะมีเค้กมีถาดขนมนะครับมีกระบวยนี่เอาไว้ตวงมีเหมือนอันที่ผัดหรือเปล่าหรือที่ตีเค้กนะครับแล้วก็มีถาดคัพเค้กซึ่งคัพเค้กตรงนี้มันเอาไปใส่ในถาดได้เดี๋ยวให้ลองแกะออกมาให้ดูนะแกะไม่ได้หรอกถ้าน้องๆบางทีมันแข็งแกะไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแกะนะครับโอเคได้ละนี่จะเป็นถาดแบบนี้แล้วก็ใส่คัพเค้กลงไปเนี่ยใส่ลงไปได้ด้วยนี่แบบนี้เลยน่ารักมากนี่นะครับก็เป็นเซตทำเค้กนะครับแล้วเราก็เอาไปเล่นกับฉากเมื่อกี้ได้ฉากเนี้ยอันนี้ก็เอาไปใส่แบบอบในนี้ได้นะครับอบในเครื่องทำเค้กได้แบบนี้นี่เรียกว่าเซตนี้คุ้มมากๆเลยนะครับนี่ได้โพนี่ว้าวได้โพนี่2ตัวนะครับแล้วก็ได้อัคเซสซอรี่มากกว่า12ชิ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดน้องๆนะครับสนใจนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop นะครับหรือสั่งมาได้เลยที่ LINE และ Inbox Facebook Pony TH Shop นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่0613898247และ0836374074นะครับไว้เจอกันเทปหน้าครับน้องๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony TH Shop Official TV ด้วยนะครับ